โอเคเริ่มแล้วครับช่องดีที่ฝนหยุดก่อนโอเคทันยันเข้าแล้วโอเคเนี่ยคือว่าดีได้เหรอคือวันดีผ่านไปสวัสดีคุณดูทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะเราออนแอร์กันแล้วนะคะเดี๋ยวรอพี่ๆหน่อยนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มไลค์เดี๋ยวรอพี่ๆคนดูหน่อยสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับสัญญาณดีไหมครับมีแบบซาวด์หน่อยนิด แล้วสัญญาณดีกดหัวใจขอหัวใจรัวๆหน่อยครับเสียงเป็นไงบ้างภาพเป็นไงบ้างขอหัวใจรัวๆหน่อยครับสวัสดีครับทีมงานให้ RBB สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะครับ53คนดูนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะระหว่างรอจากสปป.ลาวสบายดีครับสบายดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆจากต่างประเทศสปป.ลาวนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับสบายดีค่ะสบายดีนะครับมาหาดใหญ่ก็ไม่มามาเดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวเราเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำครับผมเราไม่เชียร์ไปสามพี่หลายคนเราพี่ๆหลายหลายคนได้อะระหว่างรอพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้เฟิร์นจะมาในท็อปิกของคนที่มีเนื้อผมลักษณะหยักศกเส้นแบบหยักศกเส้นหยักศกเป็นยังไงในน้องนิวกับอย่างผมนี่หยักศกวะจะไปหยักศกไหมบ้างหยักศกมีดูยังไงว่าอยากสูงคือมันจะมีความโค้งอยู่หน่อยๆจะไม่ตรงใช่ดูง่ายๆเลยแล้วถ้าอยากผมตรงก็หันไปดูพี่เพิ่นวันนี้เสร็จนะคะวันนี้ส่งอะไรพี่เพิ่นวันนี้ก็เนื่องจากผมยาวมากแล้วไม่ไหวแล้วขอเสร็จก่อนก็ผมอยากส่งเนี่ยลักษณะเส้นจะเป็นตัว S S ก็คือจะเป็นคลื่นๆถ้าผมตรงก็จะเป็นตัว I ตรงถ้าผมยิงอ่ะก็โอไปเลยโอ้โคมไปเลยสปริงอ่ะจะได้สังเกตไงคือตัดออกมาแล้วลงที่พื้นจะเห็นคมดิ้นเลยใช่ใช่น่าจะเคยเห็นตัวอันนี้มาดูใกล้ๆกันก่อนในแบบเราใช่นะสวัสดีพี่ชายกลางด้วยนะครับยาวสวัสดีค่ะพี่ชายกลางพี่ชายกลางบอกว่า FC ครับอันนี้ก็ชายน้อยนะคะนี่ก็ชายใหญ่ครับพี่คิวพี่คิวบอกว่าทรงดูกลัวก็สวัสดีพี่คิวด้วยนะครับพี่คิวที่บ้านสวัสดีพี่คิวครับเพิ่งเจอกันไม่นานนี้ก็คิดถึงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวบินมาเลยเดี๋ยวพี่คิวบินมาก็ในแบบจะเป็นคนผมที่โน้มไปทางหยักศกนะคะก็ผมเขาสังเกตเห็นไหมมีความเป็นเคิร์ฟเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเฟิร์นจะบอกก่อนว่าสเตตการทำงานวันนี้สิ่งที่เฟิร์นจะโฟกัสเป็นหลักก็คือการตัดด้านบนแล้วก็การเซตติ้งว่าผมแบบเนี้ยเซตโดยรวมแล้วได้ประมาณกี่แบบคือมันเป็นอะไรที่แบบลูกค้าชอบมากคือเซตได้หลายแบบไม่เซตก็ได้ด้วยไม่เซตก็ได้ใช่เพราะว่ามันเป็นข้อเขาเรียกว่าอะไรข้อได้เปรียบของคนที่มีผมลักษณะแบบนี้ครับหรือว่าโชคดีมากมากโชคดีเดี๋ยวบางที่โชคดีใช่ไหมเป็นพรสวรรค์ที่พระเจ้ามอบให้เป็นเสน่ห์อย่างนึงเสน่ห์เสน่ห์การทำงานของเฟิร์นก็หลักๆก็จะมีการทำงานเคลียร์ทรงด้านล่างแล้วก็ตัดด้านบนจบด้วยการเซตติ้งทีนี้ด้านล่างเฟิร์นจะเอาแค่คร่าวๆพอเนาะเพื่อจะไปโฟกัสงานด้านบนเป็นหลักโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกมันจะทำการแบ่งผมก่อนนะคะครับก็ก่อนหนึ่งก็ขอสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ระหว่างที่พี่เฟิร์นจะเริ่มนี่อย่าลืมเลยอันนี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆ LINE @ของเรา @barberbean มีโปรโมชั่นดีๆข่าวสารอะไรดีๆเกี่ยวกับบาร์เบอร์ที่แบบก่อนใครแล้วนะใช่ก็เข้าไปแอดกันได้นะครับใน LINE อย่าลืมตัว @คิดว่า barberbean นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่เคยดูไลฟ์อยู่พิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยจังหวัดอะไรบ้างมาเล่นกันหน่อยอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างทายหน่อยจังหวัดอะไรบ้าง124คนดูครับผมจะได้รู้จักกันในนี้นะครับผม
คือต้องบอกว่าบาร์เบอร์นี้เป็นอะไรที่เหมือนครอบครัวเราไปจังหวัดไหนเราก็จะเจอบาร์เบอร์แล้วแบบเราจะรู้จักกันเองไปแบบมียายเลยอะไรเงี้ยใช่คือโคตรดีอ่ะพี่คิวบอกว่า PR นิวพี่คิว PR นิวนะครับผมสุรินทร์ครับพี่โอ้ยสวัสดีครับสุรินทร์มาแล้วสุรินทร์มาแล้วสวัสดีครับพี่สุรินทร์อากาศเป็นไงบ้างแต่ผมไม่เคยไปสุรินทร์นะแต่อยากไปภาคอีสานมากเลยต้องสักหน่อยว่าล่ะถ้าอยากไปหน้าใช่ใช่ยังไม่หาที่เขาเลยเนี่ยสุรินทร์นี่อำนาจเจริญเฮ้ยอำนาจเจริญก็ยังไม่เคยไปอำนาจเจริญก็ยังไม่เคยไปอุบลราชธานีอันนี้ผมเคยไปแล้วเป็นไงบ้างดีอุบลบางเคยไปแล้วยังยังเลยครับแสดงว่าบางต้องไปเที่ยวทั่วประเทศแล้วแหละมาปัตตานีอันนี้มาปัตตานีเคยไปแล้วเคยไปแล้วเคยปัตตานีมาแล้วแต่ยังไม่เคยไปร้านมังนะใช่แต่มีโอกาสจะไปแต่บอกว่าปัตตานีนี้เนื้อสเต๊ะอร่อยนี่ใต้สุดแล้วยังมีแม่ห้องสอนมาอีกด้วยแม่ห้องสอนโอ้โหเชียวเชียวไปเชียงใหม่มาแล้วเชียวเยอะไปหนึ่งแล้วปัทยาพี่เฟิร์นไปบ่อยสวัสดีพี่ปัทยานะครับใช่ป่ะเชียวเชียวเหมือนกันมีโอกาสมาเที่ยวครับได้ครับพี่แล้วเราจะดูในเนี้ยคอมเมนต์แบบครอบครัวเรากว้างมากโคราชเชียงใหม่มาหมดเลยบ้างก็มานะครับโอ้ยาลาใต้สุดเลยเนี่ยยาลาร้อยเอ็ดก็พี่ๆจากสปปลาวสปปลาวนครวงเวียนจันทร์ใช่ไหมจากสปปลาวก็สบายดีด้วยนะครับพี่สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะโหมาไกลมากมาไกลมากพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อให้ไปแลกเปลี่ยนความรู้นะใช่อ่ะเดี๋ยวเฟิร์นจะให้ดูก่อนโอเคครับผมการแต่งผมของเฟิร์นวันนี้เฟิร์นจะแบ่งแบบสไตล์เกือบม้าเลยนะคะก็คือด้านหลังเฟิร์นจะแบ่งอยู่ประมาณใต้จุดคราวนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวข้างหลังนี้เฟิร์นจะดันทุยปกติเลยนะคะนี่สตูลมาว่ะเพิ่งไปสตูลมาเองโอ้สตูลเพิ่งไปมาครับเราวันก่อนใช่เราเพิ่งไปสตูลล่องแก่งกันมาใช่แล้วก็ไปน้ำตกวังสายทองมาดีมากสตูลดีมากแนะนำเลยอ่ะก็เฟิร์นจะขึ้นประมาณกลางเกือบสูงนะคะชุมพรด้วยอ่ะเฮ้ยชุมพรอุดรธานีก็มานะครับครับก็สวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่146คนดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหัวใจรัวๆครับนี่สุพรรณก็มีสุพรรณนี่อย่างคือไปเคยไปละไปขอบรรหารมาตอนนั้นคือถนนสวยมากอยากให้ไปลองอะไรนะถนนโคตรสะอาดเลยบางครั้งได้ไปมาหลายที่มากๆเลยแชร์ให้แล้วครับผมครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมพวกเรานะครับและตอนนี้เพิ่นก็จะเป็นการตั้งระดับแฮไลน์ในส่วนของด้านล่างนะคะและคนนี้ก็ขาดไม่ได้คือพี่ก้าวของเราทำไมหล่อกว่าเพื่อนโอ้โหพี่ก้าวแคปชั่นประจำตัวเขาเลยนะคะตอนนี้อุตรดิตถ์อากาศเย็นสบายครับมีโอกาสเอาไว้ไปเที่ยวกันเนาะบางเนาะโอ้เป็นมีหลายจังหวัดที่เราไม่ได้เคยใช่ใช่ถือว่าหลายจังหวัดมากนะเมื่อกี้ใกล้บ้านเราสงขลาก็มีนะเมื่อกี้นะแล้วพวกเราอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยพวกเราอยู่จังหวัดอะไรเดียวมีใครรู้บ้างว่าเราอยู่จังหวัดอะไรใช่คอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยใครรู้บ้างว่าพวกเราอยู่จังหวัดอะไรเดี๋ยวขอเบอร์สองคนจะใช้เบอร์สองในการขึ้นทรงนะคะขอบคุณมากเลยนะครับนี่สวัสดีพี่ตือด้วยนะครับนี่สวัสดีค่ะพี่ตือพี่ตือคนนี้จากสวัสดีครับเบบี้เฟิร์นสวัสดีครับเบบี้เฟิร์นนี่จะเป็นเบอร์สองนะคะก็ไล่ไถขึ้นไปให้ชนกับระดับไฮไลท์ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้หวีส้มมาอีกแล้ววันก่อนจัดวันก่อนมีใครโปรดีๆ10อะไรนะ12 okay. มีใครไปจัดมาแล้วบ้างโปรเดือดมากเดือดมากโปรนี้ขอบอกมีคนตอบถูกแล้วอยู่สงขลาครับอยู่สงขลาครับแสดงว่านี่ติดตามจริงก็ต้องบอกว่าแต่ละจังหวัดนี้แบบมีบาร์เบอร์มากเลยนะใช่เยอะมากครอบครัวมันกว้างขึ้นนี่จะเป็นเบอร์2นะคะด้านล่างก็ไถแล้วก็เผยฟันในบริเวณจุดทุยนะคะโอ้โหพี่เฟิร์น244คนดูขอบคุณมากเลยค่ะก็ขั้นตอนนี้จะเป็นการขึ้นทรงในส่วนของด้านล่างอยู่นะคะด้วยเบอร์2ละตอนนี้
สวัสดีพี่กิตด้วยนะครับด้านหลังก็อย่าลืมสร้างจิบทุยให้เขาด้วยนะคะท่านตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไถกันเข้ามือกันแล้วนะนี่จะเป็นการขึ้นทรงนะคะด้วยเบอร์สองวันนี้โอ้โหบางครับพี่มีพี่ๆจากต่างประเทศบอกว่ามาเที่ยวสวีเดนนะคะเดี๋ยวเป็นไกด์ให้ค่ะโอ้ ยไปสวีเดนยินดีมากครับพี่อยากไปสวีเดนว่ะอย่าโอ้โหผมชอบแอดเวนเจอร์นี่บางต้องขนกระเป๋าไปหลายใบแน่ๆเลยโอเควันนี้คลิปที่เอามีคนถามว่าวันนี้ทรงอะไรก็คือวันนี้พี่เฟิร์นจะตัดผมยักษ์โศก2 in 1นะครับผมทีเลยทีเลยเอาทีพอนะโอเคก็คือเหมือนกับว่าใช่ผมยักษ์โศกเนี่ยใช่มันเป็นไปได้หลายทรงนะเวลาเซตทรงเนี่ยก็คือเพื่อจะพยายามถือว่าอะไรวะตัด1แบบแต่เซตได้มากกว่า1แบบใช่ก็คือเหมือนตัดทรงนี้แต่พี่เฟิร์นจะเซตหลายๆแบบเลยวันนี้เออมาแล้วเอาให้คุ้มเลยอยากเห็นอยากเห็นเพราะมีลูกค้ารีเควสต์มาเยอะมากทรงแบบสไตล์แบบนี้นะว่าแบบเฮ้ยพี่อยากเซตได้หลายๆแบบอ่ะนี่เป็นจัดไล่เงาด้วยเบอร์15เล็กน้อยนะคะปัตเตอร์เลียนเป็นของบับเบิ้ลเบนนะครับเป็นเม็ดบีดนะครับใครยังไม่มีก็สามารถไปจัดกันได้ในเพจโอ้โหไปเบิร์น304คนดูว้าวขอบคุณมากเลยค่ะขอใจรัวๆให้เบบี้เฟิร์นหน่อยครับ ใครมีคำถามตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับโอ้พี่ๆก็ยังมาเรื่อยๆนะจาก101ก็มานะครับใช่ครับถือว่านี่มีแทบจะทุกจังหวัดเลยไหมใช่ใช่คือว่าครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ทักทายกันได้นะครับผมใช่ครับสามารถร้านอยู่ไหนจังหวัดอะไรได้แบบรู้จักกันแต่ที่สำคัญเลยถ้ามีแบบคำถามสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับใช่ครับขั้นตอนนี้เฟิร์นจะใส่เบอร์ 1.5 นะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงติ่งผมเล็กน้อยเพื่อที่จะไม่ให้ตรงเต็มของเขาดูเป็นก้อนเป็นเชิงไปปัตเตอร์เลียนเสียงเงียบดีแบรนด์อะไรครับผมนี่อันนี้เฟิร์นจะใช้เป็นของบับเบิ้ลเบนนะคะตัวแบ็คบิ๊กรุ่น2สีดำนะคะใช่ครับไร้สายค่ะน้ำหนักก็เบามือมากๆแต่ถ้าเกิดใครสนใจนะก็มีโปรนะในไลฟ์ครับปันสี่รวมส่งกันเลยถูกจัดใช่ถูกจัด1,400พร้อมส่งเฉพาะในไลฟ์นะครับก็คือใครสนใจก็ทักมาราคาพิเศษหน่อยใช่ครับอ๋อพี่เขาบอกว่าเมื่อกี้ที่สวีเดนอ่ะพี่เขาเป็นช่างตัดผมอยู่ใช่ตัดผมนะผมชายผมหญิงแล้วพี่เขาบอกว่าไลฟ์ดูไลฟ์แล้วได้ความรู้เยอะมากเลยขอบคุณมากครับพี่มากเลยค่ะเฮ้ยเจ๋งมากถ้าตอนนี้เฟิร์นยังไม่ถึงกับว่าการคมจัดเธอนะคะแค่เอาตัวทีเด็ดตัวเล็กนี้นะคะในการสะบัดเก็บรายละเอียดเล็กๆนะคะสวัสดีครับดูจากระยองดูครั้งแรกเลยสวัสดีครับพี่อาจารย์บังว่าสลามครับผมว่าอะไรกุมุสลามครับผมอาทิตย์ก่อนเอาเทคนิคบางยีไปใช้อย่างแจ่มเลยครับนิ้วหายนะครับ อย่าเล่นนะครับ ล่องช่วงท้ายทอยนี้จะแก้ยังไงครับพี่เฟิร์นล่องตรงน่าจะตรงนี้นะส่วนใหญ่แล้วคนจะเหมือนกับว่าพวกลายผมที่อย่างช่อเนี้ยที่วิ่งขึ้นมาถ้าเราไม่ไถทีอย่างนี้ใช่ว่าก็คงไม่จะใช้หวีดแบบนี้แล้วก็เพื่อดันให้ผมเขาวิ่งมาหาเราคือถ้าย้อนไปทางไหนเราก็สามารถย้อนกลับมาใช่ไหมวิ่งมาอย่างนี้สลับไปอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยติดก็ต้องดันเขามาหาเราหน่อยจะให้นอนก็ปลุกให้เขาลุกขึ้นหน่อยเดี๋ยวบอกปัตเตอร์เลียนใช้ดีมากๆครับโอ้โหดีของมากครับส
สื้อคลุมช่างนี้เป็นของที่ร้านนะครับพี่ที่ร้านแบบสั่งตัดมาแต่ผ้าคลุมสามารถทักเข้าไปในเพจได้นะผ้าคลุมมีลายเฟี้ยวมากมีหลายลายให้เลือกมีหลายสีด้วยมีหลายสีด้วยดูจากเขตบางรักกทมครับสวัสดีครับผมครับก็สวัสดีพี่ที่เข้ามาใหม่ทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน้องๆเก่งมากๆครับผมขอบคุณมากครับพี่ที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าที่ภาคใต้บ้านเราฝนตกหนักฝนตกหนักมากนะเปิดสอนไหมครับบังเปิดครับเปิดสอนนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเรียนตัดผมก็ทักพวกเรามาได้นะครับผมเพจของเราจะเป็นเพจพาริสอะคาเดมี่นะครับครับผมหรือใครที่แบบอยากเรียนออนไลน์หรืออยากเรียนแบบขั้นพื้นฐานอะไรเงี้ยก็สามารถทักเข้ามาในเพจได้เนาะครับออนไลน์ก็จะเป็นวิดีโอนะอยู่ในกลุ่มใช่ตอนนี้ก็คลิปเยอะมากใช่ครับผมปล่อยไปแล้วกี่คลิปนะประมาณเกือบ30-40คลิปได้แล้วครับเยอะมากนะผมว่าไม่อั้นเลยนะครับผมใช่ไม่อั้นเลยบอกไว้พี่ก็บอกว่าอยากดูตัดผมสองฝันแบบผมดูบ๊อบอยากทราบว่าจะเซ็ตยังไงได้เลยครับก็มีโอกาสจะนำมาไลฟ์สดนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีค่ะดูแล้วได้เทคนิคเยอะมากเลยครับขอบคุณครับผมก็ขั้นตอนที่มีการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะคะพี่เฟิร์นพี่ก็บอกว่ารอบที่แล้วได้ความรู้ในการใดให้มีวอลลุ่มแล้วเขาเนี่ยได้กลับมาใช้ในร้านผลลัพธ์ดีมากรอบนี้เขาเลยเข้ามาดูอีกรอบพี่ขอบคุณมากมากดีใจมากเลยบอกว่าเอาลองนำไปใช้เราจะเห็นคือได้ไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเรานำไปใช้จริงใช่ครับขอบคุณมากเลยพี่ก็ขอบคุณพี่ด้วยนะครับที่เข้ามาชมพวกเรานะครับพี่ๆทุกคนเลยนะครับครับผมพี่ก็บอกว่าเชียงใหม่เย็นๆครับช่วงเช้าเนี่ยเย็นร้านพี่บอยครับสวัสดีด้วยนะครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็เก็บเหมือนกับเป็นการสร้างกรอบให้กับลายผมทีนึงเนาะใช่ทรงอะไรครับดูดีทรงอะไรครับพี่เฟิร์นมีคนถามมาตอนนี้ยังเขาเรียกว่าอะไรจะเฟิร์นจะดีไซน์ทรงของคนที่ผมอยากศพเนี่ยให้เซ็ตออกมาได้หลายๆแบบนะคะเดี๋ยวข้างบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะต่อเนื่องกันไปแสดงว่ามีเซอร์ไพรส์แน่เลยพี่เฟิร์นใช่เพราะว่าเซ็ตได้หลายแบบก็ เป็นไปได้ก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันตั้งชื่อทรงนะแต่วันนี้พี่เฟิร์นตั้งชื่อว่า3 in 1ใช่ไหมครับใช่อ่ะอย่านึกถึงไมโลเลยนะคะโอ้พี่ก็บอกว่านราธิวาสฝนตกมากที่นี่ก็ตกเหมือนกันครับโอเคเฟิร์นเคลียร์ผมด้านล่างโดยประมาณคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะคะยิบนึงพี่ก็บอกว่าจอนช่วงจอนเนี่ยจะเป็นต้องเรียวและบางไหมครับพี่เฟิร์นก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าควรจะดูโครงหน้าเป็นหลังนะคะถ้าสมมติว่าลูกค้ามีลักษณะแก้มเต็มแก้มเยอะหรือว่าแก้มเดี๋ยวแก้มมันจะเต็มก็ไว้โครงจอนให้เขาสักนิดนึงไว้ไลท์สักนิดนึงอาจจะไม่ต้องแผ่นใหญ่มากบีบให้มีความเป็นเหมือนกางเกงสลิมฟิตหรือกระบอกเล็กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ทั้งนี้และนั้นก็คือต้องอยู่ที่ทรงด้วยใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่ค่ะโอเคนี่ได้เวลาละเราเคลียร์ด้านล่างคร่าวๆแล้วนะคะทีนี้เราจะมาลุยกันด้านบนพี่เฟิร์นมีพี่ๆเขาถามว่าปัตเตอร์เลียนมือใหม่นี้พี่เฟิร์นแนะนำเป็นตัวไหนดีครับผมถ้าสำหรับเฟิร์นแล้วเฟิร์นก็ยังพูดถึงอะนักเรียนที่เรียนกันที่นี่เฟิร์นก็ยังแนะนำรุ่นนี้เพราะว่าน้ำหนักมันโอเคแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร1ไร้สาย2น้ำหนักโอเคที่สำคัญเลยคือมือใหม่อ่ะจะมีปัญหาเรื่องคันโยกตรงที่ว่าถ้ามันเป็นแบบฟรี
ฟรีก็คือเหมือนกับว่าโยกได้แบบอิสระมันจะเวลาเราตัดข้างนึงสเต็ปนึงพอไปอีกข้างจำไม่ได้แล้วว่าเปิดหน้าฟันขนาดไหนแต่ถ้าแบบนี้เราจะจำสเต็ปการเปิดหน้าฟันได้มันจะง่ายหน่อยอันนี้เหมาะมากเพราะคนนี้เฟิร์นก็ยังใช้อยู่นะชอบมากด้านหลังก็ประมาณนี้ทีนี้เฟิร์นจะหวีผมเขาไปตามลายผมธรรมชาติก่อนนะคะยาวมากอันนี้เราจะดูยังไงพี่เฟิร์นว่าธรรมชาติหรือว่าไม่ธรรมชาติก็หลักๆอันดับแรกเลยเฟิร์นจะหวีไปตามขวัญเขาอันนี้ขวัญเขาวิ่งมาอย่างนี้เห็นไหมปึ๊บดูการหมุนของขวัญแล้วก็จะหวีไปตามขวัญเลยอ่ะสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศเนาะอยากสปป.ลาวอะไรเงี้ยถ้าอยากสนใจแบบอุปกรณ์ตัดผมอะไรก็สามารถสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ๋ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ดงโดนะครับตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยทีนี้สเต็ปถัดมาเมื่อเฟิร์นหวีตามขวัญละในบริเวณส่วนของด้านหลังเฟิร์นจะแบ่งเป็นจุดเรียกว่าอะไรติดไหมนิดนึงนะหน้าหูหลังหูหน้าหูหลังหูตีว่านี่คือหูนะก็ประมาณกกหูไหมประมาณนี้ก็ได้ติดหน้าหูหลังหูแบ่งเป็นส่วนด้านหลังกับด้านบนไว้แบ่งเลยอันนี้ช่วยในเรื่องอะไรพี่เฟิร์นถ้าแบ่งก็แบ่งอย่างนี้ทำให้สำหรับเฟิร์นตอนที่เฟิร์นลองใช้ดูแลสูตรนี้มันการเชื่อมปลายผมมันจะต่อเนื่องกันมากๆเนี่ยเดี๋ยวแบบแบ่งก่อนจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นด้วยที่สำคัญก็คือทำงานง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบ่งสัดส่วนไปทีนี้มาด้านหลังเฟิร์นจะให้ข้างหลังเนี่ยมีความเชื่อมกันของปลายผมก็คือผมด้านบนที่ทิ้งลงมากับเมื่อสักครู่ที่เราตั้งระดับไฮไลท์ไว้ให้ฐานด้านล่างกับปลายผมด้านบนมีความเชื่อมกันนี่เฟิร์นจะตัดแบบหมาดเกือบแห้งเลยเนาะจะได้ถึงงานชัดๆก็เฟิร์นจะหวีแล้วก็รวบไปที่ดึงข้างล่างมาด้วยนิดนึงแต่จะไม่ตัดช่อด้านล่างนะแค่เอาเขามาเป็นแม่แบบเป็นไกด์ไลน์ทีนี้จับปุ๊บช่อที่เฟิร์นจะดึงคืออะไรดึงไม่แน่นเกินเพราะว่าผมอยากโศกเวลาเราดึงตึงใช่ไหมเราตัดพอดีปุ๊บพอเวลาจังหวะเขาแห้งกดกลับคือพยายามแบบดึงเผื่อมาหน่อยใช่ไหมครับใช่ใช่หรือใช้วิธีการดึงให้ตึงแต่ดึงเผื่อหน่อยก็ได้ไปยุบดึงแล้วก็ช่ออยู่ด้านใต้ถึงได้ไม่อยากคมจัดเดิมเลยตีคมไปเลยสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของด้านบนเนาะทีนี้พอเราได้กรอบแล้วเราจะมาสร้างเลเยอร์หน่อยเพื่อที่ไม่ต้องให้เนี่ยเห็นไหมว่ามันเหมือนกับเป็นมุมจากไหมที่เป็นเหมือนกระเบื้องแผ่นเดียวอะไม่มีการทับซ้อนกันก็หยิบเขาที่มาเซ็กชันตรงกลางคือขั้นตอนนี้เราสามารถเลือกได้เลยใช่ไหมครับใช่เฟิร์นอาจจะหยิบจากตรงกลางอย่างก็ได้เวลาทำตรงกลางแล้วค่อยๆมาซ้ายเอาตรงกลางเป็นไกด์ไลน์ก่อนอะไรเงี้ยนะหยิบเขาขึ้นมาหยิบให้เชื่อมกับช่อด้านล่างนิดนึงแต่เราจะไม่ตัดด้านล่างแล้วนะตัดแค่ตรงนี้โอ้โหพี่ก็บอกว่าจังหวะนี้ผมตั้งใจดูมากครับ ขอบคุณมากครับพี่ ขอบคุณมากครับปึ๊บจังหวะนี้อันนี้เราดึงมาตรงๆ90แต่นุ่มนิ้วอาจจะให้ดูอีกมุมนึงอ่าข้างก็จะได้เห็นปึ๊บอันนี้ด้วยการใช้หวีซี่เล็กๆมันจะช่วยให้ล็อกผมได้ดีมากทีนี้เฟิร์นจะนุ่มนิ้วออกไปใช่ไหมมันจะมีอีกนิดนึงนิดนึงก็เลยปลายผมก็จะมีความเป็นซ้อนๆกันนิดนึงอ๋อตอนแรกมันจะเป็นก้อนอยู่ใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่ปึ๊บเห็นมาอายานิดเดียวนี่แต่ทำให้งานเปลี่ยนได้เลยนะอายาบางทีอธิบายได้ดีเยี่ยมนี่
เริ่มพิ้วแล้วนะพี่เฟิร์นนิดๆหน่อยๆนะแค่พี่เฟิร์นดึงนิ้วก็พิ้วได้แล้วอ่ะคิดดูนิดนึงเห็นชัดเลยสำหรับคำถามก็ถามเข้ามาได้นะครับว่ามีอะไรบ้างทีนี้พอด้านหลังเราดูจากสีสเกตครับแล้วก็จะได้เทคนิคดีๆจากคอร์สช่องนี้เยอะมากครับผมขอบคุณมากครับทีนี้เราจะแบ่งเขาเรียกว่าเอาแค่กรอบตรงขอบด้านข้างของช่อบนอารมณ์เหมือนริมระเบียงนี่ริมระเบียงตรงนี้นะนี่ดึงปึ๊บแล้วก็หวีเขาลงนะไอ้ที่ไม่ใช้ออกไปก่อนเก็บไปก่อนอารมณ์แบบริมระเบียงเล็กน้อยไม่ต้องเยอะอย่าริมริมนะริมๆนะไม่ต้องไม่ต้องพอเรามีเรื่องกับโอ้พี่เฟิร์นพี่เขาให้ดาวพี่เฟิร์น10ดวงโอ้โหชีวิตลิขิตเองขอบคุณมากนะครับพี่ครับพี่ทีนี้พอเราลงกันเห็นไหมเราจะเห็นทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างที่เราหวีลงเห็นไหมมันจะมีความเป็นเหมือนกับสลบลงมาแต่มันยังไม่ต่อเนื่องมีความเป็นชั้นอยู่นี่เฟิร์นก็จะอันนี้อยากให้แต่ละคนดีไซน์ได้เลยด้วยความที่ลุคธรรมชาติของเราอยากให้มีความเป็นชั้นอยู่สักกันหน่อยนึงก็เฟิร์นก็จะไล่จากให้เชื่อมกันแล้วค่อยๆสโลปลงมาเป็นชั้นนี้ปึ๊บมีพี่ๆเขาบอกว่าเดี๋ยวจะนำไปใช้ครับถ้าลูกค้ามาที่ร้านแล้วก็อันนี้จะเป็นสูตรลับเลยนะคะก็เฟิร์นจะสร้างกรอบก็คือหันระเบียงเราเนี่ยเป็นวิธีการพอยเลยจับน้องเขาแล้วก็พอยคัดถูกไหมก็ให้เชื่อมกับข้างหลังนิดหน่อยแต่ข้างหน้าช่อหน้ายาวกว่านะทีนี้ก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆเลยแต่เฟิร์นจะไม่ตัดตรงนี้แต่จะพอยเอาเพราะอะไรครับพี่เฟิร์นเพราะว่าสุดท้ายแล้วตรงกรอบเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องมาแต่งปลายอีกดังนั้นวิธีนี้ถ้าคนที่เข้าใจหลักมันจะไวขึ้นคือว่าขอบคุณเทคนิคมากครับได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เรียนมาเลยครับขอบคุณเช่นกันครับพี่ที่เข้ามาชมพวกเรานะครับอันนี้ถ้ามองโดยรวมเห็นว่าเราก็เห็นขอบแต่ว่าตรงปลายมันจะไม่แบบปึ๊บมันไม่ได้เป็นแผ่นใช่เลยมันจะเป็นเหมือนแบบสั้นยาวภายในตัวเลยใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่มีความยึดยืดตรงปลายผมนี่ยึดยืดยึดยืดนี่เป็นศัพท์จากที่ไหนพี่เฟิร์นก็ภาษาก็มาจากไอ้นี่มากับสวักแก๊กกันเลยคนก่อนยึดยืดโอเคนี่มาเบี้ยงอีกฝั่งนึงนะครับโอ้โหอาจารย์คิวบอกว่าพี่คิวบอกว่ามูฟออนไม่ได้เว้ยมาอีกรอบโอ้โหพี่จองตัวมาอีกรอบวะล่ะสงสัยต้องมาใหญ่อีกแหละมันเดิมเลยเห็นไหมว่ามันจะมีความห่างกันอยู่แล้วก็เชื่อมเขาให้มีความใกล้เคียงกันหน่อยอารมณ์เหมือนระเบียงหน้าบ้านกับหลังบ้านอ่ะให้มันต่อเนื่องกันหน่อยนี่ฟิลภาพตอนเสร็จเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเป็นยังไงบ้างจะเซ็ตได้หลายทรงมากครับผมก็เวลาลูกค้าตัดไปใช่ไหมได้2ทรงก็คิด2ราคาเลยใช่เหรอพี่เป็นอะไรที่ดีเพราะว่าลูกค้าแบบชอบนะเซ็ตได้หลายทรงหลังจากนี้ไอ้หลังจากนั้นเราได้ระเบียงแล้วใช่ไหมล่ะปีนี้ครับผมระเบียงแล้วเราจะมาเลยครับเดี๋ยวให้ดูทางข้างหน้าจะได้วันนี้มาแบบโครงการบ้านนะครับนี่แหละเราได้ระเบียง2ฝั่งละทีนี้เรามาแบ่งบ้านครึ่งหลังก่อนอันนี้เป็นสับอะไรครับพี่วันนี้แบ่งจุดเซ็นเตอร์ก่อนนะคะก็คือแบ่งตรงกลางแบ่งครึ่งนึงเลยมีคำถามเข้ามาครับผมอยากสุกเราควรจะตัดแบบเปียกหรือแบบแห้งดีครับเอาจริงๆก็ได้ทั้ง2แบบนะแต่ถ้าพาร์ทในการตกแต่งทรงก็ควรจะเป็นแบบแห้งนะจะได้เห็นงานชัดเจนขึ้นมันจะได้เห็นตามธรรมชาติของผมเลยใช่ไหม
แต่ก็คือตอนเทคนิคนิดนึงคือตอนเปียกก็อาจจะแบบเผื่อความยาวหน่อยเพราะตอนเปียกผมมันจะยาวกว่าสามารถดึงไกด์ไลน์อะไรเงี้ยเผื่อไปหน่อยใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้เราแบ่งเซ็นเตอร์ละแบ่งครึ่งนึงละทีนี้เราจะหยิบช่อแบ่งเซกชันอารมณ์เหมือนกลางปลากลางปลากลางปลาก็มากลางปลาก็ก็แยกออกไปเรื่อยๆอ๋อก็คือแบบประมาณนี้เลยกลางปลาก็คือได้อะไรนะริมระเบียงแล้วมาเล่นตรงกลางแล้วก็กลางปลาอีกจำแบบง่ายๆทีนี้เริ่มซ้ายหรือขวามันก็ได้เอาที่แล้วแต่นะทีนี้มันจะหยิบช่อขึ้นมาปุ๊บโน้มตามรูปศีรษะเลยนะคะก็คือศีรษะกะโหลกเรานูนอย่างนี้นี่กระโหลกเราเข้ามืออย่างนี้แล้วก็จับอย่างนี้งงไหมสุดๆให้มันกระโหลกเข้ามืออย่างนี้โค้งอย่างนี้เวลาจับช่อเราก็โค้งให้ขนานกับรูปศีรษะนั่งมือขนานกันกับรูปศีรษะถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บหยิบช่อขึ้นมาปึ๊บเราเห็นระเบียงบ้างเรายังเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ตรงนี้เราก็จะตัดตรงนี้ให้เท่ากับระเบียงบ้านแน่นอนเราไม่ตกบ้านแล้วจะไม่ยักหงายออกนอกบ้านทีนี้ตรงนี้เราจะตัดตรงก็ได้หรือจะพลอยก็ได้ถ้าพลอยปุ๊บผลลัพธ์ปลายผมก็จะแอบมีความเป็นเท็กเจอร์นิดนึงเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บไปทีหลังอีกถัดมาเดิมเลยแล้วอย่างทรง70 30นี้สามารถแบ่งแบบนี้ได้ไหมได้แต่ทีนี้แทนที่เราจะแบ่งตรงกลางแล้วก็แบ่งตาม70 30ตามแสกตามแสกไปเลยใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่เวลาตัดอย่าตัดระเบียงบ้านออกแค่เอาระเบียงบ้านมาเป็นไกด์ไลน์เพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ตกบ้านใช่สับวันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้คือเป็นสับที่พี่เฟิร์นกำหนดขึ้นมาเองนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆง่ายๆนะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยนะครับ224คนดูนะครับสวัสดีทุกคนนะครับปึ๊บบางทีก็รวบละรวบทีนี้ด้านหน้าความยาวนี้ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราจะแต่งอีกทีนึงสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับพี่ตั้มเลเยอร์ขึ้นมาก็คือเรียงช่อด้านบนไว้ก่อนด้านหน้าค่อยว่ากันใช่พี่ตั้มบอกว่าน้องใบเฟิร์นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเป็นเยอะใบเฟิร์นละสวัสดีสวัสดีด้วยนะครับพี่พี่ทุกคนสวัสดีครับผมข้างนี้จะมีปัญหาบางที่เหมือนกับว่าพอเราโน้มใช่ป่ะเราจะพลอยลำบากเราเฟิร์นก็จะล็อกให้แน่บิดออกมาไม่ต้องยกสูงอยู่ปวดแขนพี่บอกว่าคลิปที่แล้วได้ความรู้ขึ้นนะลีคลิปนี้มาได้ทั้งระเบียงบ้านกลางปลาธรรมชาติมากครับผมสุดยอดสายธรรมชาติเขาก็จะพูดแบบสายธรรมชาตินะพี่คนรักธรรมชาติเดิมมีกระมาก็คือไม่จำเป็นจะต้องดึงตึงตลอดใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่ก็ตอนตัดถูกต้องเลยก็คือดึงให้ตึงตอนนี้แต่ล็อกให้แน่นล็อกให้แน่นเสร็จปุ๊บมีกระมาพอเราจะตัดเราหย่อนได้แต่ตรงนี้เราต้องล็อกให้แน่นเวลาทำงานก็จะได้ง่ายขึ้นไม่เมื่อยด้วยพี่เฟิร์นทีนี้จากนั้นเฟิร์นก็จะมาขอเช็คก่อนก็ได้หรือจะแต่งด้านหน้าก่อนก็ได้จะแต่งด้านหน้าก่อนก็ได้เลยเดี๋ยวค่อยขอเช็คทีหลังได้ครับนี้ด้านหน้าเฟิร์นจะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับคือแบ่งช่อหน้าช่อหน้าไว้ไว้ปั๊บอันนี้คือพื้นที่ของด้านหน้ากรอบของด้านหน้าก็ดีไซน์ได้เลยทีนี้เราอยากได้ประมาณคิ้วดีกว่านะถ้าเราอยากได้คิ้วใช่ไหมก็นี่เลยจะมีช่อดีปึ๊บอันนี้ก็คือต้องเอารีรั้วบ้านมาด้วยรั้วบ้านมาด้วยนิดนึงระเบียงระเบียงเอารั้วบ้านก็คือเอามาเชื่อมกันใช่เอามาเชื่อมกันต่อเนื่องไปเลยก็คืองานด้านบนนี่ก็คือระเบียงนี่คือสำคัญสุดๆแล้ว
ใช่ระเบียงนี้คือจะแบบถ้าใครออกนอกระเบียงปุ๊บก็ตกระเบียงเลยนะคะก็จะได้ที่ว่ายักหงายใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่ยักหงายยักหงายภาษาใต้นะคะพี่ๆคนไหนมีอะไรนะมีคำถามมีคำถามคอมเมนต์ได้เลยนะได้เลยนะครับผมพี่เฟิร์นพร้อมตอบว่าระเบียงบ้านคืออะไรกรอบทรงนะคะกรอบทรงนี้เราก็ได้พื้นที่ของด้านหน้าละหน้าม้าของเราปึ๊บเรียกว่าเชี่ยวไปเรียนความยาวไปก่อนพี่เขาว่าตั้งใจดูอยู่นะครับอยากให้มีสีสันครับผมยินดีครับพี่ขอบคุณครับทีนี้สเต็ปถัดมาเราจะไม่ปล่อยทั้งหมดนะเราจะเอานิดหน่อยพี่ๆเขาบอกว่าดูพี่ๆแล้วได้ความรู้เยอะขึ้นเลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันนะครับที่เข้ามารับชมพวกเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปล่อยเมื่อกี้ออกมานิดนึงทีนี้ก็เชื่อมเราสามารถเชื่อมเซ็กชันแล้วก็ดึงยกสักกราฟิกก็ได้ก็คือเหมือนสร้างเลเยอร์ช่อหน้าอีกใช่อันนี้เห็นไหมอันนี้ที่ปล่อยมาเมื่อกี้นี่คือกรอบด้านหน้าตัดออกตัดที่เกินมาออกนะแต่อย่าไปตัดกรอบนะคะก็อย่าไปตัดนิ้วตัวเองนะครับเย็นเย็น90ก็คือแบบนี้ใช่ไหมบัง90ก็คืออ่ะวิ่งไปใช่ตรงๆเลยก็คือเข้าหาตัวอ่าโอเคถ้าชี้ขึ้นฟ้าก็180อันนี้ก็135จากนั้นก็สังเกตง่ายๆพี่เฟิร์นจะทำงานเป็นแบบเป็นส่วนๆไปเลยนะพี่เฟิร์นจะทำให้แบบบนด้านหน้าแล้วก็เช็คงานก็จะแบบง่ายขึ้นเลยรวดเร็วด้วยนะยีว่าทีนี้พอเช็คก็คือเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมระเบียง2อันให้บาลานซ์กันบาลานซ์กันสำหรับคนผมอยากโศกนี่ใช้ฟันปลาซอยได้ไหมครับพี่เฟิร์นใช้ได้นะใช้ได้อย่างผมอยากโศกนี้อันนี้ขอส่วนตัวเลยแบบมีข้อควรระวังในการตัดไหมถ้าอย่างผมชี้อ่ะเราห้ามตัดสั้นเพราะมันจะชี้แบบจ๋าๆนะแล้วอย่างผมอยากโศกนี้มีไหมอย่างผมอยากโศกเหรอก็ถ้าสำหรับเฟิร์นจะไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพวกกันไกฟันเวลาสับอย่าตัดที่เดิมซ้ำๆอ่ะมันจะมันกลายเป็นฟุ้งๆไปเลยใช่ไหมย้อยชี้แอบชี้โดยชี้เดย์อยู่อันนี้ด้านบนนี่ก็คือพี่เฟิร์นแค่มาเชื่อมกันก็ส่วนด้านหน้าก็เราสามารถเชื่อมนิดนึงได้นะก็เช็คดูสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยนะครับ230คนดูนะครับสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราพวกเราด้วยนะครับตรงไหนที่มีความเป็นเหลี่ยมๆชื่อๆอยู่ก็สามารถหยิบเขามาคอยคัดได้เลยนะคะเพื่อให้เขาแบบเวลาปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมดาก็มีความเป็นเท็กเจอร์ตรงปลายผมอยู่นิดนึงสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับโอ้พี่เฟิร์น233คนดูแล้วอ่ะขอบคุณค่ะพี่ๆทุกท่านเลยก็ใครมีคำถามสามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ความที่เฟิร์นตัดเป็นแบบผมแห้งเวลาเช็คทรงก็แทบไม่ต้องเป่าละตอนนี้พี่ๆแบบตั้งใจดูมากเลยบ้างสำหรับคำถามคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับทีนี้อ่ะไม่รู้ตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันหนาเรียบเกินไปเพิ่นก็จะหยิบช่อนั้นขึ้นมาแล้วก็ทำการดีฟพอยต์ในจุดนั้นดีฟพอยต์ก็คือเป็นการพอยต์เข้าไปแบบลึกๆตรงๆเลยนะคะน้องก๊อฟว่ามาไม่ทัน
ตั้งแต่แรกเลยครับผมยังทันครับยังทันนะครับพักการตกแต่งละดูทำไมเฟิร์นจ่องมันดีวะไอ้ยานี่แบบยังไม่ได้ใดยังผิวอ่ะนี่จะมีปัญหาเวลาเขาเรียกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเห็นมองเห็นไหมว่ามันเป็นเหลี่ยมเป็นตับแผ่นเดียวกันเฟิร์นก็อันนี้ไม่ใช่ก็เคลียร์ออกก่อนพอเจอปัญหาเนี้ยเอานิ้วสอดเข้าไปด้านใต้ช่อที่มีปัญหาก็มาจับเขาไว้ปึ๊บแล้วก็อันนี้จะเลือกเป็นช่อๆไปเลยใช่ไหมใช่เหมือนเราเป็นตกแต่งในจุดที่รู้สึกว่ายังไม่กลมกล่อมนะยังไม่กลมกล่อมก็ใช้มือขยุ่มเช็คขยุ่มเช็คเอาสะบัดซ้ายสะบัดขวาใช่ไหมแต่เราแค่สังเกตว่าเฮ้ยจุดไหนมันยังแบบว่ามันยังดึงสายชูรสนะก็เติมให้เขาหน่อยชูมันเกินไปอ่ะจริงงานสร้างบ้านก็มาทำครัวต่อนะมาโชว์ดีเสร็จงานบ้านสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันมีตรงนี้แล้วว่าแบนแล้วก็เราเลือกเล่นได้เลยใช่ไหมได้เลยก็เสียบเข้าไปแบนเพราะว่ามันทับกันหลายชั้นเกินนะใช่เพราะว่าโซนขวัญเขาอยู่ฝั่งนี้ด้วยไงใช่ก็จะมีความโอ้ดูดิมาเลยยังไม่ได้ใดนะครับน้องๆนุ่มๆธรรมชาตินะคะนี่คือข้อดีของคนที่ผมอยากศกสำคัญคือเราต้องอย่าลืมการฟอยคัทนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผมเนี่ยมีแอบมีความเป็นเท็กเจอร์มากขึ้นซ้อนไปซ้อนมามากผมอยากศกนี้จะออกเป็นเหมือนผมดัดอยู่เหมือนกันนะพี่เฟิร์นใช่ๆดูฟลาเลเยอร์สร้างขึ้นมาดูดิเหมือนผมดัดเลยอ่ะผมว่าต้องมีพี่ๆคนไหนแบบร้อนวิชาแน่เลยพรุ่งนี้ ใช่ไหมใช่ครับต้องจัดก็จุดไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเรียบแบนอยู่ยังไม่แบบว่ามีความซ้อนไปซ้อนมาของทีแล้วก็อันไหนที่มีความซ้อนไปซ้อนมาหรือเท็กเจอร์ละหยิบออกมาดูตรงไหนแบนตรงสมมติตรงนี้แบนก็จับเขาขึ้นมาช่อล่างไม่เอาเฉพาะจุดเลยแล้วก็ค่อยมาดีฟสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามามีพี่เขาบอกว่ายังไม่ซิดลงเลยดูหล่อแล้วค่ะสวยด้วยโอ้โหแต่แบบหล่อแต่แบบหล่อโอ้โหได้แฟนใหม่แน่ยังไงไม่รู้ทีนี้อ่ะเดี๋ยวเฟิร์นจะแค่เป่าธรรมดาเนาะให้ดูก่อนพี่บอสว่าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอสจะมีการใช้ฟันปลายไหมพี่เฟิร์นก็สำหรับหัวนี้เฟิร์นน่าจะไม่ได้ใช้ฟันปลาละแต่ถ้าใครอยากจะใช้ฟันปลาอ่ะเดี๋ยวเฟิร์นให้นิดเดียวดูของนี้นิดนึงสมมติเราเห็นว่าจุดนี้หนาใช่ไหมเราไม่ถนัดดิฟพอยต์หรืออะไรพวกนี้เราก็ตอนใจสักเขาขึ้นมาในจุดที่หนาตรงนี้เห็นไหมว่ามันเป็นหน้าเดียวกันอยู่หยิบขึ้นมาเป็นแผ่นมาเลยใช่ไหมใช่หยิบเขาขึ้นมาตักขึ้นมาสับอย่างนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่เอาอย่างนี้นะไม่เอาตรงแนวนอนเอาแนวตั้งกรึบกรึบกรึบอย่างน้อยก็เวลาผมที่หายไปจะได้หายไปแบบยึกยือยึกยื้อคือหายไปยังมีเลเยอร์ใช่ทีนี้เราจะเป่าเขาโอ้โหพี่บอสให้พี่เฟิร์น50ดาวขอบคุณมากค่ะพี่โอ้พี่บอสขอบคุณพี่บอสมากนะครับโอ้โหนี่ก็จะเป็นการเป่าธรรมดานะคะเวลาเจ้าตัวเขากลับไปใช้ชีวิตประจำวันแบบไม่ได้เซ็ตผมเลยคือแบบแรกที่เขาจะเจอชอบงานข้างบนพี่เฟิร์นมากขอบคุณมากครับพี่แบบ
แรกนะคะสำหรับคนผมอยากโศกพี่บอสบอกว่าไงรู้ไหมจัดดาวให้แล้วครับอาจารย์โอ้โหพี่บอสสัปดาห์ที่แล้วแกก็จัดให้เราอีกเหมือนกันก็ขอบคุณด้วยนอกจากพี่บอสยังมีคุณก๊อฟจัดให้พี่เฟิร์นอีก45ดาวโอ้โหขอบคุณพี่ก๊อฟด้วยนะครับ45ดาวก็มานะครับโอ้โหนี่คือแบบแรกนะคะที่เวลาลูกค้าอาบน้ำสระผมเสร็จแล้วเขาจะเจอบางคนอยากใช้ชีวิตง่ายๆแบบอยากบอกไปส่งแบบนี้แต่อยากให้อยู่อย่างนี้แบบยุ่งๆหน่อยนึงแต่มีความเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยสิ่งที่เฟิร์นจะแนะนำให้ลูกค้าใช้เลยก็คือจะเป็นซีซัลสเปรย์นะคะเป็นสเปรย์น้ำเกลือนะคะก็อันนี้จะให้ความเป็นหนืดๆแต่ไม่หนืดอ่ะเวลาเราแนะนำให้เขาใช้ลูกค้าเองก็เวลาฉีดนะก็เราจะเริ่มจากชอบด้านใต้ก็ได้ก็คือหยิบโค้งตรงนี้ข้างบนนี้ออกก่อนแล้วก็ฉีดนี่ถัดมาก็หยิบนี้แล้วไปอย่างนี้แล้วก็งงไหมฉีดได้ถึงโคนเพราะถ้าเราฉีดตรงนี้ทีเดียวตรงนี้เขาจะไม่โดนเลยพี่บอสบอกว่าไม่รักไม่ได้ครับทีมงานนี้โอ้ขอบคุณพี่บอสมากนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่เข้ามาชมพวกเรานะครับลองคุณก็ได้เวลาเป่าต้องอย่าลืมเอามือขยี้ขยุ่มตรงไหนด้วยใช่ไหมพี่ๆเขาบอกว่าพี่เฟิร์นทำงานด้านบนสวยทุกทรงค่ะขอบคุณค่ะอันนี้แค่แบบเซอร์ธรรมชาติไปอย่าก็อย่าลืมเอามือนิ้วมือแปะให้โดนหนังศีรษะแล้วก็ขยี้เลยแปะแล้วก็นี่สังเกตที่นิ้วดีๆนะครับผมสังเกตที่นิ้วนะครับผมนี่โอ้โหดูดิเหมือนดัดวอลลุ่มอ่ะอารมณ์เหมือนโอนแน่นอ่ะสวัสดีบางดีนสตูลด้วยนะครับบางดีนหลีเป๊ะนะครับสวัสดีบางดีนด้วยนะครับทีนี้ก็ผมเขาก็จะมีความพองตัวแล้วก็หนืดๆมากขึ้นแต่ไม่เหนียวนะอันนี้ก็จะเป็นทรงแรกที่เขาจะต้องเจอในสิ่งที่จะต้องใช้ง่ายๆก็แค่ซีซอลสเปรย์แล้วก็ใหญ่หน่อยๆนะใช่อันนี้นะคะเป็นซีซอลสเปรย์ถัดมาสมมติลูกค้าบอกพี่เขาผมว่าอย่างนี้ทุกวันเลยผมเบื่อแล้วอ่ะเบื่อเลยครับพี่ผมอยากเปลี่ยนทรงครับพี่ก็แล้วก็แนะนำเขาได้ถัดมาก็คือเฮ้ยน้องเราเอามือเสยหน่อยดิเสยเลยเสยผมตัวเองดูว่าผมเขาเทไปทางไหนเช่นเสยละเสยไปเลยเฮ้ยเสยปุ๊บเฮ้ยผมเขาสมมติธรรมชาติผมเขาแอบมีแสงตรงนี้หน่อยแอบมีแสงอยู่แล้วก็บอกเขาเลยอย่างงั้นน้องก็ลองแสงในจุดที่ผมมันค่อนข้างที่จะไปทางนั้นนี่ผมก็เอาที่ทางก็คือเลือกแสงที่มันดูแบบธรรมชาติที่สุดใช่ๆหลังจากนั้นพอเขาเสยครับเสยได้ตามแสงธรรมชาติอย่างนี้เดี๋ยวค่ะที่มันมีรอยสเปรย์น้ำเกลือก็ใส่น้ำนิดนึงฉีดน้ำก่อนแล้วก็สเปรย์น้ำเกลือ300นะครับผมรวมส่งนะครับผมเฉพาะราคาในไลน์นะครับใช่เฉพาะราคาในไลน์นะครับผมไหนบางยี่โชว์สเปรย์น้ำเกลือหน่อยว่าเป็นยังไง นี่ขวดแบบสวยมากมากสวยมากดูจังหวะที่มันออกมาครับผมนี่ปึ๊บหลังจากนั้นเข้าหน้าเลยไม่ฉีดอย่างนี้นะครับไม่ฉีดอย่างนี้นะครับอันนี้บางทีก็ลองฉีดดูอยากให้รู้ว่ามันออกมาประมาณส่วนใหญ่แสกจะเห็นชัดเวลาเราผมหมาดๆถูกไหมครับก็ให้ลูกค้าเขาลองแสกตามธรรมชาติดูเสยๆไปเลยผมหล่นไปทางไหนก็สมมติทิศทางผมหล่นไหนก็ปัดเลยอันนี้หล่นนี้ก็ปัดมาจัดเคยดูทิศทางผมไหมทางผมมันควันมันหยุดตรงนั้นพอดีเวลาเป่าใช่ไหมก็ให้เป่าจากช่อเซกชันด้านหลังหลังกลางหน้าประมาณนี้ทีละฝั่งเนาะก็ครับเป่าเวลาเป่าพยายามถ้าปากได้แบบเนี้ยก็จะโดนโคนมันก็จะช่วยยกคนได้ง่ายขึ้นกรณีที่ลูกค้าใดเองเขาจะไม่ค่อยมีหลุยเลยก็ให้เขาใช้มือได้อันนี้คือมือก็สามารถช่วยได้อะใช่ด้วยความที่มันมีรอยซีซอลสเปรย์อยู่จะทำให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นก็คือถ้ามาถึงผมหมาดไม่ได้ใส่อะไรก็
ฉีดซอสสเปรย์ตอนผมหมาดๆได้เลยอ๋อฉีดตอนผมหมาดได้เลยทีนี้ก็ที่แต่ว่าเป็นแบบนี้อันนี้พี่เล่นชอบไปเลยเล่นชอบไปเลยนี่ก็เหมือนกันเลยก็เริ่มจากชอบข้างหลังนี้ก่อนก็ได้ใช้มือดันๆได้มันมีไว้กินเขาสะเพียอยู่ทำให้ใดแล้วหรือภาพชัดเจนขึ้นไดที่ใช้นี่เป็นไดร้อนหรือว่าไดอุ่นครับแนะนำให้ใช้อุ่นๆก็ได้ร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับช่างฮาริสร้านอยู่ที่หาดใหญ่นะครับผมจังหวัดสงขลาใช่ครับผมอ๋อเฮ้ยเข้าหน้าแล้วอ้าวถือพี่ชิงทรงที่สองนะครับผมทีนี้พอโคนยกมาแล้วเราก็เหลือแค่การจัดทรงนี่ไงว่าด้วยความที่มันมีรอยซีซอลมันก็จะทำให้ผมคงตัวได้ง่ายขึ้นทีนี้ลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องปัดมาหน้าอย่างเดียวถ้าเขาเบื่อเขาก็สามารถเสยได้แสกได้แสกนี้ขึ้นอยู่กับความเป็นธรรมชาติเลยว่า uh-huh. ผมเราหน้าผากเขาหล่นไปทางไหน uh-huh. แต่ดูดีๆมีความเป็นไฮแจ็คด้วยนะผมว่านะใช่ทีนี้เดี๋ยวคนแทนไปอีกอันนึงนี่แสก แต่ไปอีกอันนึง พอเข้าใจแล้วว่าการในแสกเองมันประมาณไหนทีนี้เรื่องความที่เฮ้ยตรงนี้มันเหวี่ยงลงว่ะตรงนี้ยังเล่นได้อยู่ครับอยู่เลยนะก็สิ่งที่เฟิร์นจะเพิ่มเข้ามาคือตัวนี้คือเทคนิคที่เฟิร์นอันนี้คือทรงที่สองแล้วนะว่าเขาสามารถเซตแสกได้เล่นได้อันนี้แบบไปเชียร์ลูกค้าได้เลยสอนเขาเบื้องต้นนะใช่เทคนิคเซตมันเป็นเบสิกเลยนะลูกค้าสามารถใช้เองที่บ้านได้ถัดมาทรงที่สามครับอันนี้จะเป็นตัวแว็กเนื้อแมตเป็นเนื้อคีมนะคะใช้นิดหน่อยเลียดมานิดหนึ่งปาดมาเล็กน้อยหยิบมาใส่นิดหนึ่งสักกุ๊บก็ขยี้ทั่วมือขยี้ให้ทั่วเลยนะอย่าให้เป็นก้อนบนมือแล้วก็ซอกนิ้วซอกนิ้วปุยยังมันเลยปุยยังทีนี้มือเราหนึบหนับละฝั่งนี้เราปล่อยไว้ก่อนแต่เรามาเล่นฝั่งนี้เอามือปาดมาก็ออกแบบเรียบได้หน่อยโอ้โหอายาแอบเป็นเหมือนดาราคนนั้นอ่ะน้องนายเจ้านายเลยเจ้านายก็คุณอะไรเนี่ยประมาณสมนี้เลยนี่สำหรับคำถามยังคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพี่โอ้โหนิ่งมากพี่ฝนวันนี้สงสัยตั้งใจดูกันเยอะทีนี้เราเนียบแล้วใช่ไหมฝั่งนี้มีความเนียบฝั่งนี้จะมีความซึ้งแล้วก็อาจจะยัดแค่ช่วงนี้เพื่อให้คนเสียตัวยัดแค่หมดตรงรอยมือหนึบที่เหลืออยู่อ่ะปาดหน่อยมันก็จะดูพองตัวขึ้นทีนี้ก็เราก็จัดได้ทรงอาจจะเอามือเนี้ยเสยกูยังเสยกูยังเอาไปเชียร์ลูกค้าได้วิธีนี้เราสามารถได้แบบให้ความรู้ลูกค้าได้เลยจะไม่เบื่อใช่คือลูกค้าแบบเชื่อว่าลูกค้าบางทีเขาก็เบื่อลูกตัวเองนะว่าอยากเปลี่ยนลูกแบบทำยังไงได้อีกบ้างทีนี้เมื่อเราได้อันนี้คือทรงที่3ทันกันใช่ไหมอันนี้เฟิร์นใช้แค่แว็กเนื้อแม็กอย่างเดียวเก็บแค่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งปล่อยเฟิร์นธรรมชาติเลยตอนที่ทรงที่3อันนี้ก็อยู่ที่เราจะจัดนะว่าจัดยังไงก็ให้เขาเช็คเอาหน้ากระจกได้ส่วนโรด
ฝั่งนี้อาจจะไม่ปล่อยตกก็ได้ใช่ไหมใช่ทีนี้โซนที่สี่เดี๋ยวก่อนเริ่มโซนที่สี่ก่อนเริ่มโซนที่สี่มีพี่เขาให้อีก40ดาวว้าวขอบคุณครับขอบคุณครับจัดไปไม่ธรรมดาก็เสด็จสุดท้ายละก็คือบางคนเขาเบื่อไม่อยากปล่อยตรงนี้ละเก็บขึ้นไปก็ได้อีกทรงนึงจัดไปจัดไปการเก็บขึ้นเนี่ยเก็บฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็เริ่มจากข้างหลังก่อนเอามือสามมาดูเจถ้าชอบความเนี้ยใช้วิ่งได้ก็เอามือสามมาเลยคือพวกเนี้ยเราสามารถแนะนำลูกค้าได้เลยคนบอกว่าผมดิฉันผมดิบยากหน่อยนะต้องใช่ใช่ครับต้องอยากโศกดีกว่าใช่ครับผมถ้าอยากถ้าหยิบจริงต้องใช้การใดช่วยใดให้แบบผมตรงเล็กน้อยเซตได้หลากหลายมากๆค่ะใช่ครับพี่ผมอยากโศกเพราะนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของคนผมอยากโศกนะอ่ะอารมณ์กับความมาแฮใช่เลยถ้าอยากได้เนี้ยบหน่อยเราก็เพิ่มเติมได้เราอาจจะเพิ่มลูกเล่นให้มีความเวทลุกขึ้นจะใช้ตัวนี้นี่จะเป็นโอเมดตัววอเตอร์เบดครับนี่มาสักหน่อยสุดยอดนะพี่เฟิร์นตัดแบบตัดวิธีเดียวแต่ได้หลายทรงอ่ะใช่โอ้โหคิดหลายตังเลยอย่างนี้อันนี้เข้ามาที่ทรงที่4เลยใช่ไหมนี่ใช่ๆนี่ทรงโอ้โหคนอะไรตัดครั้งเดียวได้4ทรงนี่ก็คือเพิ่มความแววเข้าไปอีกใช่โอเคถ้าอยากให้แบบว่าดูเนี้ยเป็นทรงขึ้นจัดเจนจัดจ้านชัดขึ้นก็นี่เลยพอเราชโลมผลิตภัณฑ์หรือโปรเมททั่วหัวละดังนั้นเฟิร์นก็จะใช้หุยวันนี้เฟิร์นจะใช้ซี่ใหญ่ข้อดีของมีในนี้คือด้านซี่ใหญ่นะเดี๋ยวดูปึ๊บเห็นร่องไหมคะแล้วก็จะให้แบบความเนี้ยเพิ่มขึ้นหน่อยเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ถึงกับว่าเรียบแบนจัดเกินเพราะว่าร่องนี้แหละมันจะดูแบบมีระเบียบหน่อยกว่าเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ก็จะออกแบบธรรมชาติหน่อยอันนี้แค่แบบเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แล้วก็วิธีการเซ็ตใช่อยู่สุดท้ายแล้วเราก็คือเหมือนกับคือหนึ่งทรงเนี่ยอยู่ที่ผลิตภัณฑ์เราหยิบมาใช้แล้วก็ลักษณะทรงที่เราต้องการโอเคมาหมุนดูโดยรวมเลยข้างก็สวยนะโคตรเฟี้ยวอ่ะพี่เฟิร์นผมว่าแถมอีกทรงยังได้แบบสลิปแบ็กอ่ะสุดจัดแบ็กต้องมาแล้วในแบบรอมากเนี่ยด้านซีใหญ่ก็คือมันเหมือนกับว่าไม่ถึงกับเงียบจัดเลยมันแอบมีความเป็นล่องๆอยู่ชอบสวยเรียบร้อยสุดยอดมากวันนี้ตบมือสุดยอดนี่แบบตัดครั้งเดียวได้4ทรงอะไรจะขนาดนี้เอาตากคุ้มๆใครมีคำถามตรงไหนก็พิมถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆแล้วก็เปิดสาธารณะด้วยครับผมก็ทันเลยโอเคก็จบไปแล้วนะคะความรู้ที่ให้ไปก็ถือว่าโอเคเลยนะโอเคเลยก็ทรงเดียวสำหรับผมอยากสวมก็จะเป็น P in 1 4 in 1 5 in 1ก็แล้วแต่มาเป็นเพลงเลยครับผมพี่เฟิร์นมาเป็นเพลงได้เลยนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เฟิร์นอยากให้เพื่อนๆได้ดูรอบๆอีกทีโอเคเดี๋ยวลองหมุนให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับผมนี่ด้านหน้าอันนี้จบด้วยแบบเวทลุกนะคะโอ้โหดูดิด้านหลังอ่ะสามารถแบบเสยสลิกแบ็คมาทั้งหมดอย่างได้อ่ะมีกลับมาใช่ใช่ได้อ่ะโอ้โหถือว่าคุ้มค่าแน่นอนทรงเดียวโอเคสวยมากสุดจัดโอเคถือว่ากลมกล่อมวันนี้ก็มีคำถามตรงไหนไหมค้างอยู่ไหมมีไหมใครมีคำถามยังค้างอยู่ไหมสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับใช่ครับผมค
ขอบคุณมากครับอาจารย์ยินดีมากครับขอบคุณพี่ๆเช่นกันนะครับใช่ขอบคุณคนที่ชมอยู่ด้วยก็เป็นกำลังใจให้เราตลอดเลยขอบคุณมากนะครับผมใช่ครับก็ก่อนอื่นก็สุขหน้าเรามาไลฟ์กันอีกเรามาเจอกันอีกเวลาเดิมใช่เวลาเดิม2 ทุ่มครึ่งใช่จะเป็นท็อปิกอะไรว่าใครจะมาไลฟ์หรือว่าแล้วก็วันอังคารก็จะมีพี่ตั้มแชร์แอนแชร์จากสุราษฎร์ใช่วันพุธก็จะมีพี่บอมใช่แล้วบาร์เบอร์บอมสายฮิปฮอปสายแรปเปอร์ใช่ต้องไปเจอหน่อยแล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณทีมงานใช่บาร์เบอร์เบนด้วยนะคะบาร์เบอร์เบนโปรเมทออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ใครที่อยากเรียนตัดผมออนไลน์ก็เข้าไปที่เพจอาคารมีนะครับสามารถเข้าไปทักได้เลยมีแอดมินรอตัวรอตอบอยู่นะครับมีทั้งแบบคอร์สออนไลน์เนาะเป็นรายปีรายเดือนมีคลิปเยอะมากในนั้นเข้าไปดูได้โอเคก็สำหรับเพจร้านใครอยากติดตามเพจร้านของเราสามารถติดตามที่ไหนได้บ้างหรือว่าจะ Facebook ก็ได้นะเป็นพุกฮาริสนะครับรอหรือร้านฮาริสบาร์เบอร์ช็อปของเราแต่ที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือถ้าอยากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมเข้าไปที่ LINE และกดเพิ่มเพื่อน LINE @barberben นะครับพิมพ์เข้าไปเลย @barberben แล้วก็กดค้นหานะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในนี้ก็จะมีข่าวสารดีๆหรืออยากได้โปรโมชั่นดีๆก็เข้าไปชมกันได้ในนี้นะครับมีโปรโมชั่นมากมายก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็เสร็จกันไปแล้วกับทรงอยากโศกนะได้หลายโศกมากเอาจริงก็อยากให้เพื่อนๆนำไปปรับใช้ทุกคนนะใช่โอเคสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานไฮลิสก็ขอตัวลาไปก่อนส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นในหัวข้ออะไรนั้นก็ฝากติดเราด้วยติดตามพวกเราด้วยทุกวันศุกร์2 ทุ่มครึ่งแล้วเจอกันสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ